ปีชาเกษตรโครงการที่เรียกว่าดิจาร์ดนะฮะแอดเกษตรนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดรายการใหม่โดยการพามาชิมชาบูอุ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่บาร์เบอร์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 นะฮะวันนี้แน่นอนนะฮะจะเป็นร้านอะไรนะฮะอยู่บนนี้เหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นู่นอยู่นู่นน้องป้าบาร์เบอร์ช็อปเคยเห็นร้านนี้ยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเราเดินผ่านในหลายๆอีเวนต์มาวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะได้มารู้จักกันจริงๆสักทีไปครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กดีแคชร้านเนี่ยอยู่ชั้น2ของโครงการติยาติยาติยาดีครับนี่แหละแล้วร้านสีเขียวหาง่ายธรรมดาหน่อยนะครับสวัสดี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 ครับทำไมเขานั่งหนุ่มเซ็ตไว้เลยอ่ะนั่งเป็นบอยแบนด์เลยนี่เราไปสัมภาษณ์ร้านตัดผมหรือว่าสัมภาษณ์วงใหม่นี่เป็นที่กำลังออกซิงเกิลใหม่ป่ะนี่มีปลุกไอ้น้ำกลับมาเปลี่ยนไปเยอะนะให้แนะนำแต่ละคนแนะนำตัวก่อนเอาเลยเริ่มจากพี่คนสวยก่อนดีกว่าพี่คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพียมค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะครับมอนครับเป็นช่างของอัลฟาแต่ละนี้ครับไอครับเป็นช่างอยู่สาขานี้ครับตัวเลยครับเพียมครับเป็นช่างอยู่สาขานี้ครับสาขาที่สองครับสารยาสวัสดีครับผมลูกสองครับสวัสดีครับชื่อชินครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เอ็มดีกว่าไหมแล้วก็มีน้องเอ็มอ๋อน้องเอ็มประวัติความเป็นมาของร้านเป็นยังไงบ้างเรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นดีกว่าว่าร้านนี้เป็นมาเป็นไปยังไงจุดเริ่มต้นของร้านนะคะก็คือจริงๆคือร้านเราเนี่ยมีสองหุ้นก็คือเป็นผู้หญิง2คนที่ไปเจอกันที่เรียนตัดผมอาจารย์โจ้ค่ะเป็นโรงเรียนกรุงเทพแต่งผมดีไม่หมดดีไม่หมดเป็นกรุงเทพแต่งผมเราไปเรียนในคลาสเดียวกันพอดีแล้วก็สนิทกันแล้วก็ชวนกันเปิดร้านโดยเริ่มต้นเนี่ยเราชวนน้องๆที่เรียนที่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยมาเป็นช่างทำไมถึงสนใจเรียนตัดผมนะครับเริ่มต้นจากอะไรพี่พาลูกชายไปตัดผมที่ตลาดแห่งนึงช่วงจังหวะที่รอเนี่ยมีพ่อค้าน่ะครับแต่งตัวเซอร์ๆโซมๆอ่ะเดินเข้ามาตัดผมแล้วช่วงนั้นทรงวินเทจกำลังฮิตมากพี่ก็นั่งมองเขาพอเขาตัดเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนลุคอ่ะมันเป็นคนละคนอ่ะมันเกิดเขาเรียกอะไรเบิร์ดอิมเพรสชั่นอ่ะคนเรามันเปลี่ยนได้ขนาดนี้เกิดพี่นี่อะไรเดินก็ไปขวาเบอร์เขาเลยถ้าเป็นทินเดอร์นี่ปัดขวาเลยจะวิ่งขวาเลยถ้าเราได้ทำให้คนคนนึงได้แบบเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนลุคในแค่การตัดผมได้อ่ะมันแบบมันว้าวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบสนใจมาเรียนแล้วทำไมถึงไปเรียนกับอาจารย์โจ้ครับจริงๆตอนนั้นโรงเรียนก็มีหลายโรงเรียนนะคะแต่ด้วยการที่เราหาข้อมูลเรารู้สึกว่าโรงเรียนกรุงเทพแสงผมเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนนะคะพอเราได้เครื่องคอนเนคชั่นมีอาจารย์ด้วยได้รู้จักน้องๆด้วยก็เลยมาเปิดที่นี่เลยเป็นอัลฟาอัลฟามันเกิดจากอะไรครับคำว่าอัลฟาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราช่วยกันคิดแล้วก็มันจะได้ช่วงนั้นมันจะมีคำว่าอัลฟาเมลอะกำลังมาแรงเหมือนกันเหมือนก็แบบว่าผู้ชายที่แบบมีบุคลิกดีมีบุคลิกผู้นำมีที่มากกว่าการเป็นหัวหน้าคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากให้มีความรู้สึกว่าถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วจะได้ลุคอย่างนั้นกลับไปเราก็เลยใช้คำอัลฟาโดยมาเล่นตัวอักษรสลับนิดหน่อยใช่ค่ะเราเรียนด้วยกันในคลาสเดียวกันหรือเปล่าน้องเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้เจอกันในคลาสแล้วก็ยังได้เจอกันบ้างก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะได้ร่วมงานแนะนำด้วยค่ะแล้วตอนนั้นน้องก็ยังใหม่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้โอกาสน้องได้เริ่มตอนช่วงแรกผมก็เป็นช่างใหม่ครับเราก็ทำกันมาครับตอนนั้นมี3คนมีช่าง3คนโอเคก็คือสาขานี้เลยที่นี่เลยใช่ครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วใช่มาเรื่อยๆเลยแต่มันก็ยังอุ่นใจหน่อยเพราะว่าทั้งหมดจะเรียนกับอาจารย์โจ้หมดเลยก็โชคดีที่เป็นเพื่อนกันใช่เป็นทีมเวิร์คด้วยผมว่ามีลักษณะนี้เยอะมากเลยนะเรียนกับอาจารย์โจ้แล้วยกมากโอ้โหเยอะมากบอกว่าเราก็ไม่ได้ฟิกว่าณปัจจุบันเนี่ยว่าเราจะต้องรับแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์โจ้นะคะเราก็เปิดโอกาสให้ช่างที่จบจากสถาบันอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแต่หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นของกรุงเทพแต่งผมแล้วก็ซิสเซอร์ของอาจารย์เอเพราะว่าใช่เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไปต่อยอดที่อาจารย์เอด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์เอทั้งอาจารย์โจ้ก็ใจดีแล้วก็น่ารักมากพยายามแบบช่วยหาลูกศิษย์แต่ละคนส่งเข้ามาให้ที่อยู่ใน
นี่ก็นี่มาจากที่ไหนฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มาจากร้านเชยครับผมอ๋อตัวนี้เป็นหลานนี่หลานก็เป็นอาจารย์โจ้ใช่ครับรู้สึกอาจารย์โจ้มาเนี่ยครับร้านเอครับร้านพี่เออ๋อแล้วข้างหลังครับอาจารย์เอกับอาจารย์โจ้ครับอ๋อนี่สองอันบิดนี่ให้บิดโอ้มีความรู้มีของมีของแล้วทำไมถึงเลือกแต่งร้านลักษณะนี้ล่ะพี่พูดถึงคอนเซ็ปต์จริงๆคอนเซปต์ร้านไม่มีอะไรมากตอนนั้นคือแนววินเทจมันกำลังดังมากๆจริงๆเราอยากต้องการแต่งให้มันเป็นแนววินเทจอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็มองถึงอนาคตว่าวันหนึ่งวินเทจมันก็ต้องเฟดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามหาตรงกลางระหว่างยังมีความวินเทจด้วยแล้วก็ยังมีสไตล์อื่นๆเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นร้านมันก็จะบอกไม่ได้ว่าสไตล์อะไรปนๆผสมกันก็ไม่ได้อิงไปวินเทจจ้าเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะลองรับเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยได้รางวัลด้วยพี่จริงป่ะนี่ไงข้างหลังข้างหลังนี่ไงไทยเอ่ยนี่คือนี่ของไทยเอ่ยช่างบอลนะของคุณรู้เหรอถ้าบอกฝีมือดีจริงฝีมือดีจริงฟาสเฟดฟาสเฟดล่าสุดเลยป่ะปี22ปี22เราพยายามจะกระตุ้นน้องให้น้องพยายามเข้างานประกวดเพราะว่าอะไรบ้างมันเป็นการเติมไฟอะค่ะเหมือนกับแบบเราอยากให้น้องเนี่ยไปเจองานที่แบบสังคมบาร์เบอร์เขาไปรวมกันนะมีการประกวดมีการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบว่าเราไม่ได้อยู่แบบอยู่แต่ในร้านเราอย่างเดียวเราไม่ได้ออกไปมองโลกภายนอกว่าเทรนเขาไปถึงไหนแล้วเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วมีใครไปงานบ้างบาร์เบอร์คอนเน็กใครเคยไปบ้างไม่เคยบ้าคนไหนที่ฟีโฟอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยอาทิตย์ครับอ๋อเราไปป่ะไปค่ะไปกันทั้งร้านเลยค่ะอ๋อจริงเหรอมันมวนใช่ไหมอบรมใช่ไหมตอนนั้นอาจารย์โจ้อาจารย์โจ้เชฟวิ่งเหรอโอเคตอนช่วงต้นนะครับพี่เมื่อกี้ไปแอบได้ข้อมูลมาว่าช่วงต้นนี่มีนักเรียนมาจากเกษตรเยอะมากแล้วก็ช่วงพีคมากๆเลยใช่ไหมครับกำลังมันเลยใช่ไหมโควิดมาประสบการณ์โควิดน่าจะไม่ต่างจากร้านอื่นค่ะก็คือโดนปิดต้องปิดเลยเนาะเพราะว่าเราสั่งปิดใช่เขาสั่งปิดค่ะเราจะไม่ฝืนกระแสหรือไปแอบเปิดก็ไม่ได้ก็จะดรอปไปเหมือนกันแต่พอวันที่เปิดมาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีเวลากินข้าวกันเลยทีเดียวเชียวกลับมากันอย่างถล่มทลายน่าจะไม่ได้กลับผมเลยช่วงโควิดใช่ค่ะก็ถล่มทลายและช่วงนั้นทำอะไรกันบ้างเราก็แยกย้ายเนาะต่างคนต่างต้องเก็บตัวแล้วก็รักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางร้านก็จะมีแบบว่าช่วยเหลือน้องๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆร้านนี่ปิดไปเลยนะพี่แต่ว่าพี่ตู้ต่อไปต่อให้มันสอนอะไรเราบ้างเลยจริงๆก็คือเหมือนกับว่าคนเราอะค่ะมันไม่มีใครรู้อนาคตเราไม่รู้ว่าวิกฤตเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่เราอยู่มาเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ขนาดว่าต้องปิดประเทศปิดเมืองปิดสั่งปิดทุกกิจการเนี่ยเราไม่เคยเจอกันหรอกเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีอะค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเราอยู่ในฐานะที่เราต้องคอยดูแลน้องๆเนี่ยมีความรับผิดชอบมากเราก็ต้องดูแลเขาแม้ว่าน้องจะไม่ได้มาทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องซัพพอร์ตให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันเราก็จะประชุมทีมกันบ่อยๆว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอดทนกันนะคะเหมือน culture ที่นี่อารมณ์แบบครอบครัวมีพี่ใหญ่คอยดูแลน้องๆเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยพี่เองก็คือเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าก็ต้องบอกกับตรงว่าเข้าร้านมาไม่บ่อยมากเพราะฉะนั้นจะให้น้องๆเนี่ยช่วยดูแลช่วยบริหารร้านกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยฟิกเรื่องกฎกติกาการทำงานมากนักอะไรเงี้ยค่ะจะให้เขาช่วยบริหารกันเองใจดีไหมใจดีใจดีนะส่วนไหนส่วนไหนอ๋อเดี๋ยวเพิ่มภาพก่อนเฮ้ยเราอยู่กันมานานอยู่กันมานานแล้วอันนี้เป็นรุ่นสองรุ่น2จากช่างรุ่นแรกออกไปก็มาเป็นรุ่น2แล้วอยู่กับพี่เอ็มมาประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีก็นานนะนานนะแล้วเราอยู่มานานขนาดไหนผมน้องใหม่เลยครับผมน้องใหม่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยครับออกเท่าไหร่ครับไอ้เหี้ยรุ่นสามก็ตลอดไม่น่าเลยแต่นี่คือหลานอันนี้หลานอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาปีอ๋อไปทำอะไรมาร้านอื่นมาเขาเรียกว่าเป็นเท่ายุทธจักรก่อนโอเคแล้วข้างหลังเราผมเท่าชินเลยครับเขาถามพี่ใหญ่แล้วเราอยู่มานานขนาดไหน
ั้งแต่เราเปิดร้านเลยถูกป่ะตั้งแต่เปิดร้านเลยโอ้ห้าปีแล้วอย่างต่ำมาพูดถึงสาขาใหม่กันหน่อยดีกว่าบอกได้ไหมเดี๋ยวรู้อุบไว้ก่อนบอกได้ค่ะอยู่ที่สารยาค่ะแล้วก็ยังเลือกทำเลที่เป็นโซนมหาลัยค่ะเป็นน้องๆนักศึกษาใช่ค่ะตรงซอยบ้านตั้งศิลป์นะคะไอคอนโดสารยาที่สาขา2เนี่ยเราจะเน้นงานเคมีมากขึ้นค่ะก็จะมีทั้งซาลอนทั้งบาร์เบอร์ค่ะแยกชั้นกันถ้าน้องๆดูอยู่ก็เชิญได้นะคะเฮ้ยที่นี่ทำเคมีด้วยที่นี่ทำเคมีด้วยค่ะโอ้ใครเป็นมือเคมีที่นี่ครับเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นคนนี้แต่ว่าจริงๆทุกคนสามารถทำได้จะเน้นงานดัดซะเยอะงานดัดใช่นอกจากเคมีแล้วนี่เขาบอกว่าเขาถนัดโกนที่สุดคือแบบฟูลเชฟวิ่งได้ด้วยทรงที่ลูกค้าเข้ามาตัดนี่ทรงไหนฮะยอดนิยมเลยส่วนใหญ่เป็นทูบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทำไมเราวิเคราะห์เนี่ยทำไมทูบ็อกซ์ถึงแบบป๊อปแล้วจะป๊อปแบบข้ามการเวลามากเลยด้วยถ้าให้พี่วิเคราะห์นะคะพี่เคยวิเคราะห์ว่าตอนที่เราเปิดร้านใหม่เนี่ยเราตั้งใจจะทำแนววินเทจเลยเพราะตอนนั้นกำลังดังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเจอนักศึกษาเข้ามาซื้อเนี่ยนักศึกษาที่ครูบอกเนี่ยเรายังงงกันเลยอย่างว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าถูกบอกมาใหม่มากๆน้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาเพิ่งพ้นวัยที่เป็นเด็กม.ปลายมาบวชเรียนมาทั้งชีวิตเขากำลังอยากได้ทรงผมที่ไว้ยาวและทรงผมที่ไว้ยาวเนี่ยก็คือถูกบอกเนี่ยตอบโจทย์ใช้ชีวิตง่ายใช่ค่ะแล้วปกติอย่างเงี้ยเวลาเราแบบเฮ้ยเราเก่งมาแล้วว่าวินเทจมาแต่กลายเป็นทูบ็อกซ์แล้วเราเทรนนิ่งเป็นยังไงในร้านน้องนี่เป็นช่างที่แบบเป็นช่างตัวอย่างในความคิดมากๆเลยกลับบ้านไปเนี่ยฝึกเป็นไกด์ฝึกอะไรแบบนั่งหน้าทีวีนั่งเลยน้องฝึกตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฝีมือก็แบบจะพัฒนาเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงแบบนอกเวลางานไม่แบบไปชิลเอาท์หรือว่าเราก็อย่างตอนแรกที่เรากดดันตัวเองเราก็อยากจะเก่งขึ้นอะไรเราได้ความที่แบบลูกค้ามั่นใจในตัวเราด้วยที่เขามาตัดกับเราที่คือเราก็ต้องแบบไปทำให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับลูกพี่อยากรู้มากมากเลยหลายหลายร้านชอบโพสช่วงนี้หมดไฟฉันแต่ผมคิดเวนไหนทำไมหมดไฟเอ็มบอมผมว่าน่าจะเป็นงานที่เหมือนมันจำเจครับพี่อย่างผมตอนแรกก็มีเหมือนกันว่าทุกคนน่าจะมีคือทำเรื่อยๆทุกวันใช่ครับมันทำทุกวันแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราอิ่มตัวในจุดนั้นเราเลยแบบไม่ได้ไปดูอะไรอย่างอื่นดูงานอย่างอื่นมีงานที่อื่นตรงนี้เราลองแบบไปเปิดดูบ้างไปงานมีงานแข่งมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับเราถ้าแบบเราได้เข้าไปดูเข้าไปเห็นเราจะรู้สึกเหมือนแบบเราอยากทำได้มันมีงานแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยจะได้เติมไฟตัวเองคือบางคนก็ไปพักผ่อนบางคนก็แบบไปเติมความงานที่คือเขาไม่มีเติมไฟตัวเองนะเติมน้ำอย่างเดียวเติมน้ำเติมตัวได้เนี่ยอย่างนั้นประมาณนี้ครับพี่อยากจะเพิ่มเติมอะไรด้วยมั้ยโอเคก็ฝากร้านสาขา2ด้วยค่ะอ๋อสาขา1นี่สบายๆแล้วสาขา2ไปทางสาขา2โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงช่างโชว์แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยมีช่างทั้ง2คนเลยจะมาโชว์ฝีมือให้เราได้ดูกันช่างไงครับตอนนี้เป็นในแบบของเราเนี่ยมีการวิเคราะห์ทรงผมหรือว่าเส้นผมยังไงบ้างจะตัดทรงอะไรน้องเขาไม่อยากได้ข้างๆขาวมากครับผมเราจะตัดเป็นแบบคล้ายๆทรงทูบ็อกซ์ครับเป็นสายโอ้ยในแบบเราชื่ออะไรฮะชื่อเคนครับเป็นเก่งเคนครับเคนใช่ครับเรียนเกษตรป่ะฮะป่าครับอ๋อไม่ได้เรียนหนังสือไม่เรียนหลาเล่นยอดต้องอย่างที่บอกครับวันนี้เรามีถึง2หัวซึ่งฝั่งนี้จะเป็นมอนนะครับผมมอนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับวันนี้ได้ทำอะไรกันนี่วันนี้ลูกค้าโจทย์เขาอยากได้เป็นทรงทูบ็อกซ์ครับแตกกลางทูบ็อกซ์แตกกลางลักษณะหน้าของลูกค้าแล้วก็ทรงผมที่เป็นยังไงบ้างวิเคราะห์ทางโครงหน้าเขาจะยาวเรียวยาวเนี่ยผมก็จะตัดทรงฐานทรงโคตรขึ้นไปว่าแต่จะไม่ตัดขาวมากเพราะว่าเผื่อเวลาเขาปล่อยผมออกมาจะเป็นกระลาเกินไปโอเคแล้วเส้นผมนี่ถือว่าเป็นไงบ้างผมเส้นใหญ่ไหมหรือว่าได้ดูว่าอยากโศกครับผมว่าเส้นผมเป็นกำลังดีนะสำหรับการตัดทูบ็อกซ์เป็นเส้นผมที่โอเคเลยช่วงต้นก็คือแบ่งชอบผมเขาบอกว่าการแบ่งชอบผมเนี่ยเหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกเลย
ครับแบบเดียวนี้ยังไม่ได้เลยมันมีเทคนิคพิเศษส่วนตัวยังไงที่เราอยากจะแชร์ให้ช่างใหม่ๆได้รู้บ้างแบบให้ตรงอ่ะแบบตรงก็คือจากลูกแก้วมาใช่ไหมฮะใช่ครับมาถึงจุดทุยหรือเปล่าหรือว่าจะไปไหนครับจุดทุยด้านหลังครับด้านหลังใช่ไหมคนก็หลักการเยอะนะคนนี้เมื่อวานนี้เขาหลักการเลยนะคนนั้นเดี๋ยวเขาลงฟิตสไตล์ยังไงก็ได้แล้วแต่ปุ๊บแล้วแต่ไอ้แล้วแต่ไอ้นี่ผมลูกค้านี่เป็นไงฮะตัดง่ายหรือตัดยากก็ไม่ถึงจะยากแล้วก็ธรรมดาครับปกติการเปิดทรงนะครับโดยเป็นเล่นเลโอแล้วช่างหม่อนมอนที่กูพูดผิดเลยมอนเตอร์อ๋อโอเคขอบคุณมากเฮ้ยมอนโอเคร้านนี้ของร้านก็ไม่เปิดสูงมากถูกไหมครับเขาว่าไม่สูงมากนี่คือหนึ่งหน้าอุ่นปากหรือว่าใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับโครงหน้าลูกค้าค่อนข้างยาวถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งยาวเป็นใหญ่เลยใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือวิเคราะห์อนาโตมีแล้วลูกค้าคนไหนที่ดูเนี่ยช่างก็จะวิเคราะห์อนาโตมีให้ตรงผมเนี่ยก็จะดูแบบเข้ากับเราเนาะเป็นคอสตอมออกแบบให้อย่างดีนั่นเองมอนครับผมมอนใช้เทคนิคในการปรับยังไงบ้างเอ่ยฟังเสียงเอาหลักๆคือฟังเสียงมันจะรู้สึกได้เองครับว่ามันจะแบบไม่เข้ามันจะทำให้มันเกิดการเกลี่ยด้วยใช่ครับใช่ตอนนี้ใช้ฟันเบอร์อะไรครับเบอร์3ครับเบอร์3เพราะเราไม่อยากได้งานขาเป็นไปใช่ครับตรวจของลูกค้ามาประมาณส่วนใหญ่มันจะเปิดทรงเป็นประมาณเบอร์3หรือว่าเบอร์4เขาเป็นคนที่ผมคุยอยู่แล้วบ้างหรือว่าเราปั้นคุยให้ด้วยก็คุยอยู่แล้วคุยอยู่แล้วดูแล้วด้วยก็ตัดง่ายด้วยสวยอยู่แล้วใช่แต่เราจะปั้นทุยขึ้นมาอีกใช่มีมิติมากขึ้นมีเทคนิคการปั้นทุยยังไงบ้างข้างหลังเวลาเป็นทรงผมใช้หวีครับใช้หวีเปิดทรงก็คือเราวิ่งตั้งสนามมาใช่มันขึ้นอยู่กับระวังหวีนะครับแต่ถ้าฟันลองค่อนข้างยากนะอ๋อโอเคเราก็ต้องแบบไถเผยใช่ถ้าไม่เผยก็ยิ่งสูงไปเรื่อยใช่ครับขั้นตอนตรงนี้ข้อควรระวังคืออะไรคือการผมว่าอยู่ที่ระวังถ้าเปิดลึกเกินไปเนื้อผมด้านบนมันก็จะยิ่งหายเยอะเวลาเราปล่อยผมโซนด้านบนปล่อยลงมามันจะแบบดูแบนเกินถ้าเป็นในกรณีของคนที่ศีรษะค่อนข้างแบบยาวๆตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีมาจากเทคนิคทั้งนั้นเลยนะครับผมมาตัดที่นี่ได้ทรงผมที่แบบเหมาะกับเราแน่นอนแม้ว่าเราจะแบบขึ้นดำเนี่ยแต่เราก็ยังจะมีไล่เข้มกลางสว่างให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่แบบไม่มีแรงเงานะมันก็ยังจะมีแรงเงาอยู่ด้วยแต่แบบจะเข้มหน่อยเท่านั้นเองมาให้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่โปสเตอร์ของเราทรงผมต่างๆที่เรามี Facebook Live แนะนำให้ลูกค้าได้ดูถ้าใครสนใจวิธีการว่าตัดยังไงเนี่ยเอา QR code มาสแกนได้เลยนะครับผมก็จะได้ดูว่าทรงผมแบบนี้ตัดอย่างไรบ้างมือนิ่มมากมือเบามากลูกค้าหลับไปแล้วพร้อมกับกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ทองเธอมาหายหมดแล้วเหมือนกันถ้าทำอะไรอย่างนี้ไม่เหลือหายหลับเลยอ่ะลูกค้าหลับไปเรียบร้อยถ้าคนที่ตัดทูบ็อกซ์มาตลอดอย่างเงี้ยครับเราจะต่อยอดยังไงดีอย่างเช่นถ้าเราอยากจะได้แบบรายรับที่มากขึ้นอะไรเงี้ยจะแนะนำทรงผมที่เราให้บริการอะไรก็ถ้าลูกค้าตัดทูบ็อกซ์มาตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนผมตรงก็จะแนะนำให้เขาดันมันจะได้ตัดทรงได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าซึ่งด้านข้างเดี๋ยวนี้เขาจะมีดาวเทิมใช่ดาวเทิมได้แล้วก็ดัดได้ใช่บางคนก็ทำสีได้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะดัดมากกว่าคนสมัยก่อนไม่มีทรีเบทนะเขาเลือกกันของเคยใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่กันปะเคยครับจะใช้เฉพาะทรงเป็นทรงยาวๆเส้นผมยาวๆก็ใช้ได้แต่ว่าทำได้ดีกว่ากันของครับมันถ้าเป็นเส้นผมที่ยาวกว่าวันนี้จะมีบริการกันคิวให้ด้วยนี่นิ่งเลยนิ่งเลยอันนี้คืออะไรครับพี่เจอเป็นโทนิกนะโอเคโทนิกเอาไว้ลงก่อนที่จะซอยผม
พอซอยผมเสร็จแล้วเนี่ยเราเป่าแห้งปุ๊บมันจะเป็นโค้งเส้นผมขึ้นมาพอเราฟินิชชิ่งเราจะเห็นว่าเขากลับไปเซ็ตผมที่บ้านหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นทำให้ตัดผมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เซ็ตผมได้ง่ายอันนี้ลูกค้าใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับไว้ทำเซ็ตผมเบาๆกดที่บาร์ครับทำไมโยนมาหน้าหวานจริงๆแล้วนี่คือโปรเจกต์บาร์เบอร์เบนพาร์ทเนอร์บิสเนสพาร์ทเนอร์ที่เราจะมาเองมีโปรดักต์มาวางขายแล้วก็ตามมาดูนี่ครับบาร์เบอร์เบนถ้าใครสนใจก็สามารถสแกน QR โค้ดได้มีชั้นมีบ๊อบอัพมีไงนี่ที่พี่เจอก็บอกเมื่อกี้นี่สำหรับช่างตัดผมอยากเซ็ตผมหล่อๆแบบนี้นะครับเอากลับไปใช้ที่บ้านได้3PM ได้เลยครับซึ่งเราเนี่ยเขาจะมีแบบถ้าใครเป็นร้านพาร์ทเนอร์เราก็มีโปรโมทให้นะครับแล้วก็จะมี marketing support แล้วก็เรื่องขององค์ความรู้นะครับเมื่อกี้ได้ถามว่าแบบบางร้านเนี่ยจะได้การแบบความรู้ในการยิงแอดในการนำโปรโมทต่างๆโปรเจกต์นี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับร้านที่เป็นโอนเนอร์จอเลยนะใช่ครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์ดีๆสแกนจุดโค้ดได้เลยตามนี้ครับนิดนึงแต่ของมูสเซอร์นี้ไม่แข็งไม่มีแอลกอฮอล์ตัวช่างตัดผมเอาไปกินกันหมดเวลาลูกค้าเอาไปใช้ถ้าผมหมักประมาณสักแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เป่าผมก็จะได้เครื่องเสร็จแล้วครับผมจากช่างไอฮะดีดูเดี๋ยวช่างไอสนุกหน่อยว่าตรงนี้เป็นยังไงก็เป็นประมาณคูบ็อกครับ70 30ด้านในก็ไม่ขาวมากครับแต่ว่าไล่ด้านข้างนะด้านข้างไม่ขาวใช่แต่ว่าไล่ตรงตีนนิดหน่อยครับแล้วก็ด้านบนก็ออกนิดเดียวครับดันให้มันเซอร์ชอบไหมฮะชอบครับสรุปนิดนึงช่างมอนครับนี่ก็เป็นตรงคูบ็อกครับใส่ออกแบบ50 50ลงมาโค้งนิดนึงให้มีเทคเจอร์ด้านหลังนี่ก็เป็นด้วยคุยจัดเลยตุยเองด้วยแล้วก็ปั้นตุยให้ลูกค้าด้วยแล้วด้านข้างนอกไม่ได้ขาวสเปรย์ยุคโคนของตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวมูสมาดูบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Doggo Dcash L Angel เป็นไงฮะก็เห็นฝีมือของช่างหม่อนกับช่างไอซ์ไปแล้วนะฮะว่าตัดผมออกมาได้สุดยอดขนาดไหนนะครับก็สวยงามตามทองเรื่องนะครับผมก็ฝากร้าน Alpha Barber Shop ครับสาขาเกษตรก็ติดต่อได้ที่เบอร์0869098594ครับหรือเพจ Alpha Barber Shop ได้เลยครับใน Facebook ครับเปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มครับทุกวันครับผมใครสนใจก็สามารถบุ๊กกิ้งก็ได้โดยการอินบ็อกซ์ไปแล้วก็โทรมาอยากได้ทรงไหนนะบอกได้เลยนะร้านนี้เขาตัดได้หมดนะครับทรงเลยรายการ Top Barber เนี่ยก็มีของขวัญจาก Barber Brain Barber ไทยนะมามอบให้กับทางร้านอันนี้นะครับผมพบกับรายการ Top Barber นะครับทาง YouTube Channel นะครับซึ่งเราอัปโหลดทุกสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะครับผมคราวหน้าเนี่ยเราจะไปร้านไหนยังไงติดตามกระดิ่งไว้เลยนะครับผมแล้วกดแชร์เราด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Barber Brain